คุณสนธิยาแบบนี้ผมจำได้คุณสนธิยาเคยไปให้กำลังใจในแพทย์ใหญ่ตำโรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่2-3วันใช่ไหมครับคุณวรวิทย์ฮะผมเป็นคนหนึ่งถ้าคุณวรวิทย์จำได้ผมตอนที่คุณทักษิณอยู่เมืองนอกเขาจะมีสกายหรือมีอะไรมาที่ในประเทศไทยตลอดทุกวันอังคารถูกไหมครับแกนั่นมาตลอดแล้วผมนี่แหละเป็นคนไปแสดงความคิดเห็นไปเรียกร้องว่าให้คุณทักษิณหรือนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกทั้งสองท่านเนี่ยกลับมาต่อสู้ตามกระบวนการกฎหมายในประเทศไทยกลับมาต่อสู้ตามกระบวนการกฎหมายในประเทศไทยและวันนี้ท่านจะเข้ามาด้วยเหตุผลกลไกประเด็นหนึ่งประเด็นใดก็สุดแต่จะพิจารณากันแต่โดยส่วนตัวผมเชื่อมั่นในเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้ที่เป็นภาคส่วนราชการไม่ว่าทางด้านคุณหมอที่กรมตำรวจที่กองบัญชาการตำรวจแห่งชาติและองค์กรตำรวจเจ้าที่รัฐทันหรือเจ้าที่อีกมากมายที่ดูแลอาการป่วยของคุณดร.ทักษิณชินวัตรและบางคนคิดไปไกลด้วยนะคุณวรวิทย์คิดว่าคุณทักษิณดร.ทักษิณท่านไม่ได้พักอยู่ที่ชั้น14ด้วยซ้ำมีข่าวลือก่อนหน้านี้ขณะนี้ก็ยังคิดอย่างนั้นอยู่ผมก็เลยกราบเรียนว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆผมเข้าใจว่าท่านดร.ทักษิณชินวัตรกำลังจะทำการให้ผมพูดตรงๆนะให้ลูกท่านเองหรือใครก็ตามที่อยู่ในตระกูลชินวัตรมีปัญหาถ้าเป็นอย่างนั้นเพราะเท่ากับว่าดร.ทักษิณชินวัตรท่านไม่เชื่อมั่นหรือเอาเปรียบพี่น้องประชาชนในทางตรงอย่างชัดเจนครับผมเลยเชื่อมั่นในตัวของผมเองและผมก็มีสืบในทางลับว่าท่านดร.ทักษิณชินวัตรนั้นก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจอยู่และในขณะเดียวกันผมเข้าใจว่าท่านดร.ทักษิณชินวัตรจะป่วยจริงป่วยเท็จป่วยยังไงก็ตามแต่ถ้าท่านอยู่ในห้องเล็กๆอยู่ในห้องเล็กๆเป็นเวลาถึง3เดือนเลยนะถ้าท่านนอนกับที่นี้เป็นแผลกดทับหมดก็เหมือนคนติดคุกอยู่ดีจริงไหมฮะก็เหมือนคนติดคุกอยู่ดีแต่ในประเด็นที่พี่น้องประชาชนที่เรียกร้องกันก็คือ1อยากจะรู้ว่าดร.ทักษิณชินวัตรอยู่ตรงชั้น14จริงหรือไม่ซึ่งตรงนั้นผมก็อยากรู้เหมือนกันอย่างนี้2ประเด็นคือคุณสนธิยาเชื่อว่า1ท่านอยู่จริงเพราะว่าคงไม่อยากจะให้มีประเด็นที่มันกลายเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ไปถึงตัวลูกสาวที่กำลังจะมาทำงานในทางการเมืองอย่างเต็มตัวไม่เขาคงไม่ประเด็นเลยนะคุณเขาคงไม่แลกตรงนี้แน่ๆจะเป็นหนทางที่นำไปสู่ความไม่สงบเรียบร้อยและนำไปสู่ความผมไม่ใช้คำพูดหนักนะแต่หมายถึงว่าจะทำให้ท่านดร.ทักษิณชินวัตรหรือแม้กระทั่งคุณอุ้งอิงเองก็ตามจะมีปัญหาในเรื่องนี้อย่างเด็ดเสร็จเด็ดขาดเพราะฉะนั้นในแง่นี้ไม่สงสัยไม่ติดใจสงสัยใดๆทั้งสิ้นว่าอยู่แน่ๆด้วยเหตุผลในทางการเมืองอย่างที่คุณสนธิยาว่าประเด็นที่2ก็คืออาการป่วยจะมากจะน้อยจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแต่ว่าการที่จะต้องอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจมันก็กึ่งเสมือนเรือนจำในความรู้สึกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณสนธิยาก็รับได้ในมุมนี้ถูกไหมครับถามว่าผมรับได้ไหมผมรับได้เพราะว่าประเด็นที่1ท่านดร.ทักษิณชินวัตรเข้ามาต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือที่ผมบอกคุณวรวิทย์ไงว่าผมเชื่อมั่นในตัวของจรรยาบรรณเทพของพยาบาลของหมอที่อยู่ตรงนั้นและก็เจ้าหน้าที่ราชการส่วนอื่นๆและผมกล้ายืนยันว่าดร.ทักษิณไม่กล้าไปพักที่บ้านหรอกครับเพราะถ้าพักที่บ้านเรื่องนี้ที่เป็นเรื่องเล็กๆอยู่เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่และจะกลายเป็นว่าไม่มีแผ่นดินอยู่ทั้งหมดคุณสนธิยาแต่ว่าตอนนี้ประเด็นก็อาจจะไม่ได้มีใครสงสัยในแง่นั้นนะคอปทเขาก็ไม่ได้สงสัยว่าไม่ได้อยู่จริงเขาก็เชื่อว่าอยู่จริงนั่นแหละเพียงแต่ว่าเขามีคำถามว่าทำไมไม่สามารถจะกลับไปพักฟื้นที่เรือนจำได้อาการป่วยเนี่ยมันต้องอยู่ถึง2เดือนกว่าเลยหรือเปล่าประเด็นเป็นอย่างนี้คุณวรวิทย์ประเด็นที่หนึ่งคนที่อยากเข้าไปรักษาพยาบาลโรงพยาบาลตำรวจได้หรือโรงพยาบาลที่ไหนก็ตามราชทัณฑ์เขาก็ให้สิทธิ์นะถ้าต้องจ่ายเองเอิ่มตัวเองอะไรตัวเองทั้งหมดแต่ถามว่าบางท่านที่เข้าไปรักษาพยาบาลแล้วทำไมต้องกลับเร็วก็เพราะว่าไม่มีตังค์จ่ายไงครับแล้วอย่างนี้มันไม่ได้เป็นความเหลื่อมล้ำเป็นการเลือกปฏิบัติในทางกฎหมายสำหรับคนที่มีฐานะร่ำรวยมากกว่าสามารถที่จะอยู่โรงพยาบาลได้เหรอครับคุณสนธิยาครับคุณวรวิทย์นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยถ้าเมื่อไหร่คนมีเงินมากอะไรมากก็ตามเขาก็สามารถที่จะ
ขอตัวตามสิทธิและเสรีภาพที่จะรักษาในโรงพยาบาล นั้นๆได้ถ้าคุณจ่ายเองได้ทางโรงพยาบาลก็สามารถที่จะให้คำตอบกับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ว่าเขาป่วยจริงหรือเป็นอย่างไรก็สามารถที่จะทำกันได้อยู่แล้วอันนี้มันเป็นปัญหาใหญ่กว่าแค่เรื่องของคุณทักษิณถูกไหมมันก็ต้องไปแก้กันไอ้เป็นเรื่องโครงสร้างอะไรก็ว่ากันไปเรื่องความเหลื่อมล้ำในทางกระบวนการยุติธรรมคุณวรวิทย์นิดหนึ่งครับผมเคยเห็นนักโทษนะครับนักโทษคดีถึงที่สุดประหารชีวิตแต่ก่อนที่เขาจะออกจากเรือนจำ 2-3 ปีนี่เขายังไปกินข้าวข้างนอกกับราชทัณฑ์อยู่เลยไม่ใช่เฉพาะเรื่องแค่นี้ไม่ใช่เรื่องเล่าปากต่อปากแล้วของจริงเลยเหรอคุณสนธิยาครับเห็นเขาเห็นกันเลยจะถูกประหารเนี่ยนะออกมากินข้าวกับราชทัณฑ์ได้ไม่ตอนแรกคือคดีประหารชีวิตแล้วก็ลดโทษมาเป็นนักโทษจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็สักพักก็ได้ออกมาเรียบร้อยแล้วก็ก่อนที่จะออกมาก็ยังไปกินข้าวหรืออะไรอยู่ในต่างจังหวัดแต่มีผู้คุมนะครับมีผู้คุมไปเรียบร้อยทั้งหมดคุณสนธิยาคือเรื่องใหญ่ครับมันประเด็นสุดท้ายพอดีเวลาจำกัดนิดนึงครับมันเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลที่มันอาจจะเป็นการข้ามขั้วเป็นการพยายามจะคืนดีกันแล้วไหมกระแสที่ฝ่ายที่อาจจะเคยตรวจสอบคุณทักษิณก็เลยไม่ได้ลุกขึ้นมาเพราะว่าก็อาจจะได้ประโยชน์จากการที่พรรคเพื่อไทยเข้ามาจับมือข้ามขั้วเป็นรัฐบาลด้วยกันผมว่าอย่างนี้คุณวรวิทย์คือขณะนี้ประชาชนยังไม่แน่ใจว่าอาการป่วยของดร.ทักษิณชินวัตรขนาดไหนอย่างไรแต่ประชาชนเขาก็พร้อมที่จะลุกขึ้นทันทีถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสิ่งที่เขาเห็นว่าดร.ทักษิณชินวัตรและคณะทำในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหรือเหมือนกับที่บุคคลอื่นที่ได้รับความเป็นธรรมที่เท่าเทียมกันแต่ขณะนี้ทุกฝ่ายกำลังพยายามหาประเด็นตรงนั้นไงครับว่าป่วยจริงหรือไม่จริงแต่ในมุมคุณสนธิยาณขณะนี้นะประเมินณขณะนี้ยังเป็นสถานการณ์ที่รับได้อยู่แล้วก็เข้าใจสถานการณ์ทุกอย่างใช่ครับประชาชนยังมองในสถานการณ์ตรงนั้นว่าเขายังสามารถรับได้อยู่ครับ